สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่จะพามาชมสวนเล็กๆของคุณแม่นะคะที่ปลูกผักใน UK นะคะวันนี้ก็ผักที่คุณแม่ปลูกนะคะก็มีเดี๋ยวรดน้ำอันนี้กันเลยนี่มีพริกค่ะมีพริก3ต้นนี่กำลังเป็นลูกเลยค่ะดกมากเลยนี่มีพริก3ต้นแล้วก็มีมะเขือนะคะมีมะเขือ4ต้นนี่นี่กำลังจะออกดอกแล้วกำลังจะติดลูกนะคะเดี๋ยวรดน้ำก่อนกำลังจะติดลูกแล้วก็ที่ปลูกนี้นะคะเรามีคุณแม่ซื้อสแลนนะคะมาทำเองนี่ทำเองหมดเลยแล้วก็มาดูด้านนี้ค่ะนี่ด้านนี้เป็นถั่วฝักยาวนี่ฝักถั่วฝักยาวเราทำที่ให้เขาเกาะขึ้นด้วยนะคะพอเวลาเขายาวๆเนี่ยเขาจะเกาะขึ้นมาตรงนี้เขาจะเลื้อยขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อันนั้นคือมิ้นท์นี่อันนี้ได้ทานแล้วนะคะได้กินแล้วมิ้นท์แล้วก็มีอันนี้กะเพรากะเพราค่ะ2ถาดนี่กะเพราเดี๋ยวนะคะอันนั้นน่ะกะเพราอันนี้มิ้นท์ค่ะอันนี้มิ้นท์ฮะแล้วก็อันนี้คือขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่เพิ่งปลูกเลยเพิ่งปลูกแบบเราซื้อมาจากห้างแล้วก็มาตัดนะคะตัดออกแล้วก็เอาตัวที่ที่เป็นโคนเขาน่ะมาชำไว้ที่น้ำนะคะแล้วก็มีกะเพรานี่สวยเลยกะเพราต้นนี้แล้วอันนี้เป็นผักสลัดทาง UK เขานะคะเป็นผักคล้ายๆผักสลัดก็ไม่รู้ชื่ออะไรมะเขือเรากำลังจะเป็นดอกเลยโอ้แดดคือสวนของเราอันนี้รดน้ำก่อนชื่นรดเองแบบนี้นะคะเพราะว่าได้ฟิลในการเป็นปลูกผักดีนะคะรดแบบนี้แกจะได้กินแล้วรดแรงไปมันตกเลยนั่นมันสวยเกินไปไงลูกลำต้นมันยาวไอ้นี่แล้วเราต้องเอาสแลนมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่นี่จะมีตัวทากเยอะมากเลยตัวทากเยอะมากเลยมันจะมากินใบแล้วก็ต้นมันหมดนะคะแล้วก็นี่เอามาไว้ตรงนี้ด้วยแอบเอามาไว้ตรงนี้ด้วยนี่ต้นอะไรอันนี้ต้นดอกกุหลาบไม่ต้นในนี้อันนี้ก็ต้นอันนี้ก็ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวนี่เดี๋ยวก็ได้ทานแล้วนะคะพริกนี่ดกมากเลยอยากให้มะเขือดกๆนะคะมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ตอนนี้กำลังจะเพาะฟักทองนะคะฟักทองไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าฟักทองนั้นงอกขึ้นมานะคะจะโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ชมสวนเล็กๆของคุณแม่แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ